ยูบีทีวีนิวสวัสดีค่ะพบกับดิฉันนภวาณเกิเสมสุขค่ะพระพรหมวชิยรยานเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาณนะโรงเรียนพระปริยติธรรมพรหมวชิยรยานประจําปีการศึกษา2560โรงเรียนพระปริยติธรรมพรหมวชิยรยานจัดพิธีปัดฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนพระปริยติธรมรมแผนกสามัญและพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีพุทธศักราช2560โดยมีพระพรมวัชิริยานกรรมการมหาเทวราสมาคมจะอาวาสวัทยาณวาเป็นมประธานฝ่ายสงพร้อมด้วยพระเทระคณะผู้บริหารบุคลากร,กรทางการศึกษาครูอาจารย์และคณะนักเรียนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนพระปริยติธรรมพรมวชรยานวดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานคร ทางนี้วัดยานวารได้จัดการเรียนการสอนภาพรปริยติธรมรมแผนกสามัญตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึงและในช่วงสิ้นสุดปีการศึกษาของทุกปีจะมีนักเรียนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยในปีการศึกษา2560มีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํานวน31รูป และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน8รูปในโอกาสที่ผู้สำเร็จการศึกษาทางโรงเรียนจึงได้จัดก,กิจกรรมปักชิมนิเทศและมอบประกาศเซเนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและเห็นความสำคัญของการศึกษาที่เพียรปฏิบัติมาโดยตลอดทั้งเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่ผู้ที่จะศึกษาในรุ่นต่อๆไปด้วยปิดท้ายกันที่ WBT News แจ้งข่าวค่ะ ขอเชิญร่วมง,งานส่งน้ำพระพิสุสามเนนส่งน้ำอัธิบันพระบุรุษประจำปีพุทธศักราช2561ณวัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่14เมษายนพุทธศักราช2561ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0892092472 0841342837 และ061 151 6263ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ w า ubtvnews หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ